ันนี้เรามีทริคดีๆมาฝากนะคะนั่นก็คือทำยังไงให้ลูกเราเรียนดีทำยังไงให้ลูกเราสอบผ่านมาฝากค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Talk Sense by Our Diary นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอบนะคะเพราะว่าจริงๆ EP นี้เป็น EP ที่แม่ๆหลายๆคนก็คิดว่าส่วนมากน่าจะเป็นคุณแม่มากกว่าที่ค่อนข้างกังวลจริงหรือเป็นคุณลูกก็ได้นะหรือว่าจริงๆคุณโตแล้วคุณอยากไปสอบยกตัวอย่างพี่เทพใช่มั้ยสอบเนครับอยากไปสอบเป็นผู้พิพากษาอยากไปสอบอะไรอย่างเงี้ยมันมีทริคเยอะนะจริงๆพวกโนนกัสเนี่ยช่ำชองในการสอบมีอยู่ช่วงนึงสอบมันไปสิใช่สอบเป็นร้อยๆรอบคือต้องบอกว่าพวกกัสไม่ได้เรียนโรงเรียนไทยปกติเนาะคือไม่จบม.ต้นด้วยซ้ำแล้วเราก็ออกมาเรียนโฮมสคูลแล้วเราก็ต้องไปสอบเทียบอย่างกันเนี่ยทั้งสอบเทียบของฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งอเมริกานนเนี่ยเขาสอบเทียบของฝั่งยุโรปคือพวกกัสบอกได้เลยว่ามันมีช่วงนึงในชีวิตนะคะประมาณ2ปี3ปีด้วยซ้ำที่แบบมีการสอบทุกเดือนและการสอบนั้นคือต้องผ่านเท่านั้นถ้าไม่ผ่านคือเราไม่สามารถเข้ามหาลัยได้หรือคะแนนอาจจะยื่นไม่ได้แล้วพอเราเข้ามหาลัยไปเราก็มีควิซทุกอาทิตย์มีสอบทุกกลางภาคทุกปลายภาคคือเราอะอยู่ในช่วงเนี้ยมาราธอนสอบตั้งแต่แบบ12 13ยันเรียนจบมหาลัยตอน18 19อ่ะคือช่วงเวลา6ปีเนี้ยคือเราสอบอย่างเดียวคือรับทำอาชีพเป็นนักสอบนักเรียนและนักสอบนะคะก็เลยทำให้แบบเราค่อนข้างที่จะงั้นเราเอามาแนะนำคุณผู้ฟังดีกว่าไหมว่าถ้าสมมติว่าใครมีความกังวลนะคะคือถ้าถามพวกกัสอะอะไรพวกเนี้ยมันช่วยเราได้มันเหมือนกับเป็นที่พึ่งทางใจเนาะมันเหมือนกับเราทำแล้วสบายใจแล้วลดความเครียดลงแต่ถ้าถามว่าถ้าใครหัวหมอมาฟังแล้วแบบฉันจะไปไหว้อย่างเดียวฉันจะใช้อัญมณีอย่างเดียวฉันจะไม่อ่านหนังสือเลยฉันจะไม่ตั้งใจเรียนเลยก็คงเป็นไปไม่ได้มันก็คงเป็นไปไม่ได้อะค่ะจริงๆที่มันน่าจะเป็นไปได้มันน่าจะเป็นในเรื่องของถ้าจะไหว้อย่างเดียวจะใช้อัญมณีอย่างเดียวแล้วไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเนี่ยอาจจะมีแบบสอบสัมภาษณ์อ่ะพอมีสิทธิ์หน่อยใช้กลิ่นตัวเองล้วนๆใช่ไหมใช้การมีไหวพริบเนาะแต่ถ้าสมมติว่ามีการสอบแบบเปเปอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเขียนนะคะข้อการนะคะข้อบรรยายหรือว่าสมัยนี้มันมีการสอบแบบอินเทอร์วิวไม่ใช่อินเทอร์วิวสอบแบบการต้องอัดวิดีโอของเราแล้วส่งไปจริงๆต้องบอกว่ายุคปัจจุบันเนี่ยค่ะ2567-68เนี่ยมันมีการสอบหลายแบบมากจริงๆกันว่าสมัยก่อนที่เราใช้บ่อยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเวลาเราไปอินเทอร์วิวไปสอบสัมภาษณ์หรืออะไรพวกเนี้ยเราไปเจอคนเราใช้จิวเวลรี่เราให้เขามาโฟกัสที่เราอะไรพวกเนี้ยได้แต่สมัยเนี้ยบางทีคุยผ่านซูมบางทีสอบกับ AI ด้วยก็มีเดี๋ยวนี้สอบกับ AI ก็มีนะคือเหมือนกับว่าเราคือเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรสอบผ่านอินเทอร์เน็ตอะเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะใช้อะไรพวกนี้ยากขึ้นแต่สำหรับพวกกัสอะมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็พวกเราก็ถ้าต้องมีการสอบจริงๆพวกเราก็ทำแต่ว่าสมัยนี้เราก็ไม่ได้สอบอะไรแล้วเนาะเราไม่ได้สอบตอนนั้นเนี่ยมันจะมีสอบใบขับขี่ที่กันเราไปสอบใบขับขี่ตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นพวกสอบแบบSAT สอบIELTS TU TAFE สอบของจุฬาสอบของธรรมศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยสอบย่อยครับเพื่อที่จะยื่นคะแนนเนี่ยเข้าไปเรียนถูกไหมครับทีนี้มันก็จะเริ่มมีคนถามแล้วว่าแล้วต้องทำยังไงต้องบนไหมต้องอะไรไหมที่แน่ๆทำอย่างแรกเลยแล้วเราไม่สามารถช่วยคุณได้เลยคือเตรียมตัวสอบใช่คืออ่านหนังสืออ่านหนังสือยังไงก็คงยังต้องทำอยู่ซึ่งการอ่านหนังสือเนี่ยค่ะเราจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะคะพาร์ทช่วงเตรียมตัวและพาร์ทช่วงวันที่ลงสนามจริงเพราะว่าอัญมณีที่เราใช้หรือว่าเทคนิคที่เราใช้เนี่ยเราก็จะต่างกันด้วยยกตัวอย่างเช่นช่วงเตรียมตัวสอบนะคะช่วงเตรียมตัวสอบเนี่ยก็บอกได้เลยสมัยเนี่ยมันง่ายแล้วเพราะถ้าสมมุติว่าแอปบ้านเสร็จอะเราก็จะมีเลยว่าเฮ้ยถ้าคุณจะเอาห้องนี้ให้เป็นห้องเรียนเด็กอะคุณจะต้องเอาห้องเรียนเด็กไว้ประมาณตำแหน่งไหนของบ้านโซนไหนของบ้านใช้สีไหนของบ้านเพื่ออะไรเพื่อให้เด็กไปใช้เวลาในห้องนั้นมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นส่วนมากนะคะพ่อแม่ส่วนมากจะเขาเรียกว่าเอาลูกมาไว้หน้าบ้านจะลูกมาไว้หน้าบ้านนะคะจะห้องที่เป็นตำแหน่งสำคัญห้องใหญ่ๆอะไรพวกนี้หรือโซนหลังๆอะไรพวกนี้เขาจะอยู่เองเขาจะมองว่าไม่อยากให้ลูกอยู่ไม่อยากให้ลูกอยู่เหนือกว่าเขาแต่จริงๆแล้วถ้าเขาอยากจะให้ลูกเนี่ยอยู่ในห้องนั้นนานๆทำอะไรนานๆนะคะคือจริงๆมันต้องอยู่โซนหลังบ้านด้วยซ้ำถูกปะหรือจะมีโซนพิเศษโซนหนึ่งสำหรับแบบพวกแบบถ้าเป็นการสอบที่แอดวานซ์หน่อยอินเทรนหน่อยสอบพวกแบบ IT สอบพวกอะไรที่ต้องใช้ไหวพริบสูงการอัปเดตข้อมูลสูงก็อาจจะต้องอยู่โซนกลางๆบ้านหมายถึงคำว่ากลางๆคือช่วงเวลาที่คุณแพ็คทีสิ่งนั้นนะเวลาคุณมาเปิดหนังสืออ่านเพราะว่า 99% ใครมีลูกนะคะแล้วก็ให้ห้องเรียนหนังสือลูกห้องทำการบ้านลูกอยู่โซนหน้าบ้านมันจะสมาธิสั้นค่ะทำแล้วมันก็ไปทำแล้วมันก็ไปคือมันจะอยู่ไม่นิ่งนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าช่วงก่อนสอบนะคะจริงๆต้องบอกว่าอันนี้มันจะติดกับฮวงจุ้ยนิดนึงนะคะซึ่งถ้าอยู่กับฮวงจุ้ยเนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตามกับแอป Oracle Home เพราะว่าเขาจะบอกเลยว่าตำแหน่งไหนควรจะอยู่ตำแหน่งไหนนะคะห้องไหนควรจะอยู่ห้องไหนแต่ว่ามาเทปนี้นะคะเรา
ราอยากได้ความเชื่อเราอยากได้แบบใช้สีอะไรไหว้อะไรใช้อัญมณีอะไรมีฤกษ์มั้ยนะคะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องลองไปดูในแอป Oracle Life นะคะซึ่งสมัยก่อนเราจะเรียกว่า Oracle Life นะตอนนี้เราก็เรียกว่า Oracle Life นะคะซึ่งถามว่ามีแอปนี้ช่วยอะไรได้บ้างนะคะในแอปก็เราก็สามารถใส่วันเดือนปีเกิดลูกลงไปนะคะแล้วเราก็ดูเลยว่าเฮ้ยวันนี้สีที่ดีของลูกคืออะไรอัญมณีที่ดีของลูกคืออะไรนะคะอันนี้คือเราพูดถึงเตรียมตัวก่อนสอบก่อนนะยังไม่เอาวันสอบนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่าเอ๊ะก่อนสอบกับหลังสอบเพราะอะไรช่วงก่อนสอบเนี่ยค่ะเราต้องการให้เขาใช้เวลาไปกับมันให้เขาไม่เครียดให้เขาจำใช่ไหมคะให้เขาได้ฝึกมันไปเรื่อยๆนะคะแต่ช่วงวันจริงอ่ะที่เราจะไปสอบเนี่ยเราต้องใช้สีที่ทำให้เขามีความมั่นใจไม่กังวล นะคะแล้วก็ต้องทำมันออกมาได้ดีที่สุด มันจะสีมันจะต่างกันนะคะทีนี้ถามว่าดูยังไงนะคะก็บอกได้เลยนะคะตอนสอบเนี่ยค่ะเราก็จะมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรความช่วยบ้างเนาะถ้าแบบเอาวันจริงแล้วนะเมื่อสักครู่ที่เราพูดก็คือเตรียมตัวสอบช่วงเตรียมตัวสอบนะคะอันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กนักเรียนนะคะเป็นแบบคนโตแล้วก็ได้สมมติว่าต้องมีสอบวัดระดับเลื่อนขั้นนะคะเพิ่มเงินเดือนหรือว่าสอบใบเซอร์ต่างๆมันก็จะมีช่วงเวลาที่คุณต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือนะคะทีนี้ถ้าถึงวันที่คุณต้องไปสอบจริงๆแล้วใช้แอปทำอะไรได้บ้างนะคะบอกเลยว่า1อันก็คือใช้สีเสื้อนะคะสีเสื้อผ้าถ้าเป็นเด็กที่ต้องใส่ยูนิฟอร์มนะคะสามารถพกเป็นผ้าเช็ดหน้านะคะผ้าพันคอนะคะแม้กระทั่งดินสอเคสกระเป๋าดินสอนะคะเคสกระเป๋าดินสอคือมันจะมีทริคอีกครับก็คือถ้าเกิดว่าพวกนนมันจะเป็นเคสก็คือถ้าไปสอบเหมือน SAT อ่ะเขาจะให้ไปสอบชุดอะไรก็ได้ทีนี้เราก็แต่งเต็มละมันก็จะมีเรื่องปากกาดินสอซึ่งที่ SAT ไม่อนุญาตให้เอากล่องดินสอเข้าไปได้คุณจะได้แค่ดินสอต้องเป็น 2B ยี่ห้อนี้เท่านั้นอ่ะ2แท่งรวมถึงยางลบ1อันทีนี้เนี่ยมันจะมีปอกยางลบหรือมันมียางลบสีนนก็ใช้เป็นยางลบสีเอาแล้วก็จะมีตัวตุ่มจับดินสอให้มันไม่เจ็บนิ้วก็ไปเปลี่ยนตัวตุ่มเอาแล้วก็จะมีเรื่องของอันนี้ยากแล้วแต่ต้องรออาจจะต้องรอถ้าเป็นลูกศิษย์จะรู้แล้วถ้าเป็นลูกศิษย์จะรู้เคสนี้ก็คือมันเลือกที่นั่งได้บางที่อย่างของเอแต่ข้อสอบถ้าสมมติอย่างของมหาลัยที่เรียนอย่างเงี้ยเลือกที่นั่งได้มันเลือกคุณเลือกได้ยกเว้นแบบฝั่ง BBA เขานะแต่ฝั่งนนเนี่ยแต่เลือกที่นั่งเองได้ทีนี้เราก็เลือกที่นั่งที่ลูกศิษย์จะได้เปรียบที่สุดเราจะได้เปรียบที่สุดแค่นั้นเองอ่ะทีนี้ถามว่าสีเสื้อใช้ได้ถ้าสมมุติว่าอย่างที่บอกคือยูนิฟอร์มใช้ไม่ได้ใช่ไหมก็อาจใช้เป็นผ้าพันคอหรือว่าใช้อย่างที่เราบอกคืออิสเซอรี่นะคะน้ำหอมนะคะก็ใช้น้ำหอมกลิ่นที่ช่วยเรื่องการสอบนะคะถามว่ามันเป็นน้ำหอมช่วยเรื่องการสอบเลยเหรอคะน้องกัสไม่ใช่นะคะมันเป็นน้ำหอมที่ช่วยเขาเรียกว่าอะไรให้เทวดานะคะหรือว่าให้เทพผู้ปกปักรักษาเนี่ยช่วยเปิดทางให้เราทำให้สมมุติว่าคนส่วนมากนะคะให้แค่คิดง่ายๆถ้าสมมุติว่าวันนี้เราไปสอบเราเนี่ยจะไปพร้อมกับความกังวลความเครียดแล้วเราก็เหมือนกับจะหดหู่จิตตกถูกไหมมันก็อาจจะมีสัมภเวสีหรือว่าอะไรต่างๆที่เรามองไม่เห็นมาดึงดูดมาแบบวุ่นวายกับเราเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราฉีดน้ำหอมให้เทพที่ปกปักรักษาเนี่ยมาเป็นเหมือนกับที่กำบังนะคะปกป้องเราจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นอันนี้ก็เป็นความเชื่อแล้วนะอันนี้คือความเชื่อแล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายคือมีสีมงคลนะคะตัดกระดาษนะคะเขียนอักษรเขียนตัวเลขที่ดีนะคะแล้วก็พกติดตัวอันเนี้ยกัดไม่แน่ใจได้แค่บางห้องด้วยห้องสอบกัดไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยมันจะแอพพลายกับเรื่องสอบได้ขนาดนั้นไหมคือเหมือนถ้าสมมติว่าเป็นเด็กแล้วสมมติว่าเขาไม่ได้ให้เอากระดาษเข้าให้ได้เอากระดาษเข้าหรือเขาเป็นข้อสอบแบบผลอย่างเดียวหรือทำกับคอมพิวเตอร์อย่างเดียวแต่อันนี้ที่กัดเห็นผลเลยคือเขาไปคุยกับหัวหน้าเพื่อต่อรองเพิ่มเงินเดือนเขาก็พกไปแล้วเขาก็ได้นะคะคือต้องบอกว่าถ้าเป็นอะไรพวกนี้ค่ะความเชื่ออะไรพวกนี้แล้วมันได้อินเทอร์แอคกับคนหรือมีบุคคลที่3เนี่ยมันจะส่งผลดีมากหรือการไปสอบสัมภาษณ์นะคะอย่างมีสัมภาษณ์แอร์โฮสเตสนะคะสอบสัมภาษณ์เขาเรียกว่าแรงงานต่างๆเนี่ยเราผู้สัมภาษณ์เนี่ยเป็นคนเหมือนกันคือไม่ได้ไปสอบกับวิดีโอหรือกล้องเนี่ยการใช้น้ำหอมนะคะสีเล็บก็ช่วยนะเรื่องสีเล็บเพราะว่ามันคืออะไรมันคือจุดโฟกัสเนาะถ้าสมมติว่าเรามีทั้งตัวของเราเนี่ยมันมีจุดโฟกัสที่ทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกดีกับเราเนี่ยเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรลดการ์ดลงนะคะทำให้เปอร์เซ็นต์ที่เราจะผ่านเนี่ยก็สูงนะคะทำให้ลูกศิษย์เราหลายๆคนนะคะแล้วก็ลูกเพจเนี่ยตัดตัวอักษรนะคะเขียนตัวเลขที่ดีพกไปฉีดน้ำหอมใส่สีเสื้อไปสอบสัมภาษณ์นะคะทำตามที่แอป Oracle Life บอกหลายๆคนก็กลับมาบอกเราว่าอุ๊ยพี่ได้งานใหม่แล้วค่ะผ่านง่ายมากก็มีฟีดแบ็กกลับมานะคะทุกคนก็บอกว่าแฮปปี้แล้วก็มีอีกอันนึงที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้บอกคนอื่นมากนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะหายากหรือบางทีมันอาจจะงงๆก็คือเวลาเราไปสอบสถานที่ไหนเนี่ยค่ะก็จะเลือกไปที่ไปไหว้ที่เจ้าที่นะคะก็คือเกิดจะไปไหว้1วันก่อนสอบหรือจริงๆโรงเรียนตัวเองอย่างพวกนนเรียนอยู่มหาลัยใช่มั้ยที่มหาลัยเงี้ยก็จะมีแคมปัสเราก็จะรู้ว่าเลขที่ตึกเราก็จะรู้ว่าศาลพระภูมิเขาอยู่ตรงนี้ถึงแม้มหาลัยมันมหาลัยคริสต์มันก็ยังมีศาลพระภูมิอยู่เราก็แบบโอเคตกลงใจไป
ไปไหว้แต่นนไหว้แปลกนนไปไหว้นนกลับไปไหว้ตรงโบสถ์เลยใช่เราไปไหว้ตรงโบสถ์ของคริสเลยคือต่อให้เราจะบอกว่าศาลพระภูมิอะไรพวกนี้มันไม่มีเจ้าที่อยู่หรอกแต่ว่ามันเหมือนกับมันเป็นจุดที่จุดนัดโลเคชั่นจุดนัดโลเคชั่นเหมือนกับเขาจะรู้ว่าตรงนี้เป็นจุดนัดโลเคชั่นจุดมิดแต่ถ้าถามกัสถ้าสมาธิดีมากๆไหว้ตรงไหนในสถานที่นั้นก็ได้หมดแหละแต่เราต้องสัญญานะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยวิธีสัญญาเนี่ยไม่ใช่หัวหมูหัวไก่ปะทงปะทูมาลงมาลายไม่ใช่นะครับไม่ใช่ทูบ108ดอกไม่ใช่อะไรพวกนั้นด้วยนะส่วนมากที่สัญญาก็คือถ้าสอบผ่านนะเราจะนั่งสมาธิให้เป็นจำนวนกี่ชั่วโมงแล้วเก็บยอดเลยแต่ว่าหลังๆกัสขี้เกียจกัสก็ใช้เงินแก้ปัญหานะคะกัสก็เลยบอกว่าถ้ากัสสอบวิชานี้ผ่านเดี๋ยวกัสจะทำบุญนะกัสจะเลี้ยงอาหารให้กับพนักงานทั้งหมดกัสจะเลี้ยงอาหารแม่บ้านแล้วก็ถ้าได้กัสจะส่งเด็กเรียนกัสจะอะไรก็ว่าไปซึ่งแล้วผลบุญผลทานที่ได้เนี่ยขอให้ท่านเจ้าที่ได้นะรู้สึกว่าตอนนั้นสอบวิชาอะไรวะจำไม่ได้แต่วิชานี้ค่อนข้างยากนะมันเป็นวิชาที่ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไร opinion ของอาจารย์ตัดสินใจ info จำได้ละ info กูเองเหมือนกันเลยอิงเหมือนกันครับ info เนี่ยต้องบอกว่าวิชานี้ค่ะเวลาเราเขียนไปเนี่ยสมมติว่าเขาให้เราเขียน essay ถูกไหมคะแล้วแต่อาจารย์ชอบแล้วแต่อาจารย์จะชอบไหมถ้าสมมติอาจารย์ชอบเนื้อหาของเราอาจารย์ก็อาจจะให้คะแนนคือมันเป็นเขาเรียกปรนัยหรืออัตนัยก็คืออัตนัยเป็นแบบเป็นข้อเขียนเป็นแบบเขียน essay คือเขาจะถามว่า what is your opinion คือมันจะมีคำว่า opinion ซึ่งนั่นหมายความว่าต่อให้เราเขียนดีแค่ไหนอะแต่ถ้าหลักการที่เราเขียนมันขัดกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็อาจจะให้แบบอาแกรมมาถูกอะไรถูกแต่ว่าเขาอาจจะไม่ให้เราเต็มซึ่งนนอะดันไปเจออาจารย์กักัสอย่างเงี้ยเจออาจารย์ไม่ดีบ้างอาจารย์แบ็คลิสอะเราก็เจอเพราะเราไม่ได้สนใจไงพอเราเจอปุ๊บเราก็แบบเออเราก็สอบผ่านมาตลอดก็ไม่มีใครผ่านในห้องก็คือมีคนดรอปออกก่อนตลอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองว่าเออมันไม่ได้อยู่ที่นั่นหรอกมันอยู่ที่ว่าเรามีของขังเยอะแค่ไหนตอนกักัสก็เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวกักัสจะไปสอบวิชานี้ถ้าสมมติว่าอย่างน้อยกักัสผ่านซีแน่ๆถ้าสมมติว่าได้บีขึ้นไปเนี่ยกักัสจะทำบุญ1 2 3 4แล้วเดี๋ยวกักัสจะส่งเด็กเรียนหรือกักัสจะเลี้ยงอาหารเนี่ยถ้าสมมติว่าได้บุญได้ทานจากตรงเนี้ยยกให้หมดเลยกักัสก็จะยกให้เจ้าที่หมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่ไม่ค่อยแนะนำให้ทำเพราะว่ามันก็เหมือนกับเราติดสินบนอ่ะเนาะมันก็แบบแต่พูดตรงๆนะครับถ้าเทียบกับระหว่างเดี๋ยวจะไปวิ่ง100ครั้งรอบสนามบอลไม่ช่วยครับเจ้าที่ได้ห่าอะไรจากการวิ่ง100ครั้งรอบสนามบอลจุดธูป108ดอกเอาไปทำไมนะครับบริจาคม้าลายเอาไปทำไมกัสก็เลยหัวหมูอะไรอย่างเงี้ยมันเขายังได้กินไงแต่แบบหัวหมูอีกแล้วเหรอเคยเห็นไหมใช้วิธีอ่ะเราบริจาคเนาะให้คนเก็บขยะให้แม่บ้านนะคะอย่างแคมปัสที่สาทรเนี่ยกัสก็เลี้ยงอาหารพนักงานตรงนั้นเพราะพนักงานตรงนั้นถ้าเป็นแบบโซนเอแบ็กที่เป็นแคมปัสนั้นอ่ะมันคนไม่เยอะจริงๆกัสก็เลี้ยงอาหารนะเหมาร้านมาร้านนึงไปเลยเชื่อว่ามนุษย์แม่ทำได้มนุษย์แม่ทำได้ถ้าลูกผ่านมนุษย์แม่ทำได้ไม่แล้วมนุษย์แม่ต้องดูด้วยนะถ้าสมมติว่าเขาบอกสอบที่เนี่ยต้องไปดูจริงๆถ้าสมมติว่าอยากต้องเช็คแคมปัสนะเว้ยว่าไปสอบที่ไหนนะคะหรือแบบสถานที่สอบนะคะแต่ว่าถ้าอีกนิดนึงนะคะถ้าสมมติไม่ใช่คุณแม่แต่ว่าเป็นวัยทำงานถ้าคุณไปสอบสถานที่ราชการราชการคุณจะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าแบบคือมันมีผีแผ่นดินอยู่เนาะสถานที่ราชการทุกที่ที่มีตาคุดเนี่ยค่ะมันจะมีผีแผ่นดินอยู่นะคะห้ามไปสัญญาเด็ดขาดถ้าคุณคิดในอนาคตว่าคุณจะอยู่เทาๆคุณมีสิทธิ์ทำผิดห้ามไปสัญญาเด็ดขาดว่าจะเป็นข้าราชการที่ดีเพราะว่ามันสะท้อนเข้าตัวดุนะคะกัสบอกเลยว่าสถานที่ราชการทุกที่นะคะที่มีตาคุดหรือไม่มีก็ตามเนี่ยคือถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยมันเหมือนกับมันได้อำนาจไปแล้วเนาะแล้วถ้าสมมติว่าคุณไปปากพ่อยบอกว่าขอให้ได้เลื่อนตำแหน่งด้วยเธอเดี๋ยวจะเป็นข้าราชการที่ดีจะตั้งใจทำงานเราไม่ตั้งใจเราไม่ตั้งใจทำงานอ่ะรับใต้โต๊ะบ้างนันนีนูนังบ้างหรือบางทีคุณทำไปโดยแบบไม่ได้คิดอย่างเงี้ยมันอาจจะได้ผลกระทบนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังเทปนี้แล้วอยากจะเอาไปแบบอุ๊ยฉันจะไปเลื่อนระดับอย่างคนที่เรารู้จักเนี่ยจะไปสอบเนแล้วถ้าสมมติเขาไปพูดว่าสัญญาว่าจะตัดสินอย่างยุติธรรมแต่เป็นคนวันจันทร์ไงอิโมชันแนลไงเจออินี่น่าสงสารหน่อยก็ช่วยเยอะหน่อยอ่ะมันก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมก็ต้องระวังให้ดีนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือจริงๆมันเป็นไฮไลท์ของที่พี่ลูออนเข้ามาให้พวกกัสพูดแหละแต่พวกกัสพูดน้อยสุดเลยเพราะว่ากัสมองว่ามันไม่จำเป็นเท่ากับสิ่งที่เราว่าไปก่อนหน้านี้นอกจากอ่านหนังสือจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือจริงๆยังไงก็ต้องอ่านนะครับไม่ใช่ทำทั้งหมดนี่ไปแล้วจะได้นะครับจริงๆถ้าเป็นข้อช้อยแล้วฝนอย่างเดียวอ่ะนนบอกเลยว่าไม่อ่านก็อาจจะมีสิทธิ์ผ่านถ้าทำตามที่เราบอกแต่ถ้าเป็นข้อเขียนยากนะมึงต้องอ่านแหละมึงจะโดนยังไงนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเองคืออย่างที่กัสบอกคือกัสก็เรียนไม่ใช่ไม่เรียนเลยคือแต่เราก็แบบเหมือนอะไรมีความเชื่อทางใจเนาะมีความแบบที่พึ่งพานะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าพี่อยากจะพาลูกไปไหว้บ้างอ่ะอยากไหว้จริงๆอ่ะอยากจะพาไปวั
ดเลยอยากจะพาไปไหว้เพื่อให้แบบมันอลังไปเลยเนี่ยไหว้ที่ไหนได้นะคะต้องบอกว่าถ้าใครเป็นลูกเพจติดตามเรามานานเนี่ยคนเนี่ยจะชอบเชื่อว่าให้ไหว้พระพิฆเนศนะคะเพื่อให้เรียนดีแต่ถ้าสมมติว่าใครรู้จักเราเนี่ยเวลาเราพาไปไหว้เนี่ยเราจะพาไปไหว้พระขันธกุมารซึ่งคนเวลาที่เสิร์ช Google ก็จะมองว่าเฮ้ยไปไหว้พระขันธกุมารทำไมอ่ะพระขันธกุมารคือเทพแห่งสงครามส่วนพระพิฆเนศอ่ะคือเทพแห่งความฉลาดเราก็แบบเดี๋ยวนะเราไม่เถียงแต่คุณต้องดูให้ดีความฉลาดเราเปลี่ยนไปแต่ละยุคแต่ละสมัยความฉลาดเราเปลี่ยนไปอย่างพระพิฆเนศฉลาดช่วงนั้นมันฉลาดแบบอาร์ตอ่ะเคยเห็นป่ะครับแต่ฉลาดแบบพนักงานเงินเดือนฉลาดแบบคนคิดคำนวณไม่นะมันต้องเข้าสงครามเท่านั้นใช่เราจึงมองหาเทพแห่งสงครามต้องยกตัวอย่างเช่นอะไรเกิดขึ้นในสงครามบ้างทุกอย่างบนโลกนี้เลยครับโทรศัพท์มือถือระเบิดการขุดเจาะอุโมงค์ถนนไฮเวย์รถยนต์ทุกอย่างเกิดขึ้นจากการทำสงครามทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นความฉลาดมาคู่กับสงครามเราถึงให้ไหว้เทพพันธุมารใช่นะคะนั่นเป็นเหตุผลเผื่อใครถามว่าแล้วทำไมต้องไปไหว้เทพการสงครามคิดว่าลูกจะไปลบกับฉันหรอไม่ใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วพวกคุณทั้งหลายที่เข้าใจผิดก็ส่งลูกไปไหว้วัดชนะสงครามเวลาสอบถูกไหมวัดชนะสงครามมันถูกออกแบบมาให้ฮึกเหิมแล้วมึงไปสอบสัมภาษณ์มึงจะฮึกเหิมทำไมใช่ไหมอีกที่นึงที่ถ้าพูดคำนี้ทุกคนจะอ๋อเลยนะคะก็คือที่กรีซนะคะจะมีเทพอยู่องค์นึงนะคะซึ่งเราเนี่ยจะยกย่องว่าเป็นเทพีแห่งสติปัญญานะคะก็คือเทพีอาทีนาถูกไหมแต่จริงๆแล้วเทพีอาทีนาคือเทพเจ้าแห่งสงครามเช่นเดียวกันนะครับคือเทพเจ้าแห่งสงครามแล้วอาทีนาจะมีใครอาทีนาจะมีไนกี้อยู่ที่บาร์คุณก็เลือกเอาคุณจะไหว้เวอร์ชันฮินดูหรือจะไหว้เวอร์ชันกรีกอยากไหว้ไหนก็ไหว้ที่พึ่งทางใจจริงๆเวอร์ชันไทยก็มีนะเทพแห่งการศึกษาไทยก็มีพระบิดาแห่งการศึกษาไทยใช่ไหมแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้จักมีอยู่ที่กรุงเทพด้วยฉลาดมากท่านเป็นคนในวังเลยแบบยังมีตัวตนตามประวัติศาสตร์จริงเลยแล้วไม่แต่ไม่มันสายงานสายอาร์ตของนนท์ไงไม่ท่านเป็นสายเขียนตำราศึกษาภาษาไทยคนแรกของประเทศไทยด้วยจำได้ว่าชื่อยาวมากถ้าสมมติว่าเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาแปะแล้วเดี๋ยวแปะภาพให้นะคะเพราะว่าพอเป็นชื่อเชื้อพระวงศ์เนี่ยถ้าสมมติว่าเราอ่านผิดเนี่ยเดี๋ยวมีคนมาวุ่นวายกับเรานะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเทปนี้พูดกันยาวเลยก็คือได้ความรู้หลายเรื่องเลยนะกันว่าคือมันไม่ใช่แค่เรื่องการสอบแล้วมันเป็นเรื่องการที่พึ่งทางจิตใจด้วยนะคะการดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็การเตรียมพร้อมก่อนการสอบด้วยถ้าใครชอบเทปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่เทปหน้าค่ะ